กลับเข้าสู่ตีคลองร้องข่าวในช่วงสุดท้ายนี้นะคะน้องพีขาเราไปทำบุญกันไหมถูกต้องครับผมพี่ปังโทษนะครับขอถามตรงๆแล้วกันน้ำหนักพี่เกิน45กิโลกรัมไหมเกินค่ะอ๋อเกิน50กิโลกรัมไหมครับเกินค่ะโอเคจบครับผม ถึงเหรอพี่50เกินเหรอ51ครึ่งค่ะไม่ต้องบอกก็ได้เขาบอกว่าห้ามถามเรื่องนี้กับผู้หญิงไม่เป็นไรถามได้51ครึ่งค่ะอันนี้คือน้ำหนักน้ำหนักแล้วอายุล่ะครับผมอายุ25ขอบคุณมากค่ะสร้างภาพนะครับเรื่องนี้ต้องถามน้ำหนักกันก่อนเพราะว่าต้องถามว่าสามารถทำได้หรือไม่คือร่างกายแข็งแรงหรือไม่นอนเพียงพอหรือไม่ตอนนี้รับประทานยาปฏิชีวนะหรือว่ายาอันเป็นอันตรายหรือไม่อย่างไรพึ่งสักมาหรือไม่อันนี้ด้วยนะคะใช่นะครับเพราะว่าสำนักงานตลาดกทมชวนกันบริจาคเลือดทำบุญร่วมกันนะครับค่ะการบริจาคเลือดเป็นการทำบุญนะครับที่ยิ่งใหญ่และไม่ต้องเสียอะไรและสุขภาพเราก็ไม่ต้องเสียด้วยถูกต้องนะครับโดยสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานครร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยนั้นขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมการบริจาคโลหิตนะครับในวันที่13มกราคมนี้ก็คือพรุ่งนี้ไปจนถึงตั้งแต่เวลา 11:00 นถึง 15:00 นที่บริเวณด้านหน้าตลาดประชานิเวศ1เขตจตุจักรค่ะเขาบอกว่าต้องเตรียมร่างกายให้พร้อมนะก่อนที่จะบริจาคโลหิต 1-2 วันเนี่ยควรจะดื่มน้ำมากๆเพื่อให้ร่างกายสดชื่นเลือดไหลเวียนดีงดดื่มสุราด้วยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดไม่ควรเลยนะคะไม่ควรเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายที่ต้องเสียเหงื่อมากก่อนที่จะมาบริจาคโลหิต1วันรับประทานอาหารก่อนบริจาคโลหิตประมาณ4ชั่วโมงแล้วก็นอนพักผ่อนให้เพียงพอคือนอนหลับให้ได้ประมาณ6ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยนะคะคือใครที่อดนอนแล้วก็มาบริจาคโลหิตเนี่ยสุ่มเสี่ยงต่อที่จะวูบได้นะคะแล้วก็สมมติว่าเป็นคนที่ชอบออกกำลังกายเป็นประจำทุกวันแล้วพรุ่งนี้จะบริจาคโลหิตวันเนี้ยหยุดสักนิดหนึ่งหยุดที่จะไปทำให้เสียเหงื่อเยอะๆแต่ว่าเดินแบบเดินชิวๆได้อย่างเงี้ยนะคะอย่างไรก็ตามค่ะเชิญชวนประชาชนที่สนใจร่วมทำบุญด้วยกันค่ะบริจาคโลหิตได้ในวันและเวลาดังกล่าวหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่02-158-0740ต่อ54-55ค่ะเพิ่มเติมอีกนึงนะครับผมสำหรับก่อนบริจาคเลือดเนี่ยค่ะให้ดื่มน้ำมากๆเพราะว่าอะไรเลือดจะไหลเวียนดีนะครับเวลาบริจาคเนี่ยบางคนจะมีปัญหาอย่างเช่นผมคือคนอ้วนมีไขมันอยู่แล้วเนี่ยนะครับเลือดมันจะหนืดนะฮะข้อดีข้อเสียมีต่างกันคือเลือดมันจะหนืดและเวลามันจะไหลลงถุงเนี่ยมันจะไหลได้ช้ามากแล้วใช้เวลาในการบริจาคนานซึ่งก็ต้องบีบไปเรื่อยๆด้วยแต่ถ้าเกิดใครแบบเลือดไหลเวียนดีก็ปื๊ดเต็มเร็วเรื่องต่อมาเนี่ยคือสมัยตอนอยู่ม.ปลายยังไม่รู้ไงบริจาคเสร็จตีแบตต่อเลยไม่เป็นไรคือสมัยเด็กไงยังแข็งแรงมันยังฟิตคือตอนนั้นมีวิชาแบดตอนบ่ายบริจาคตอนเที่ยงแล้วก็ตีแบดต่อเลยไม่เป็นไรตอนนี้คงไม่ได้แล้วแหละนะฮะแล้วก็เรื่องต่อมาเนี่ยคือเรื่องกีฬาเสียเหงื่อเนี่ยงดเว้นตีแบดเล่นฟิตเนสวิ่งอะไรอย่างเงี้ยนะฮะกาวหน้าอันนี้ก็ห้ามหยุดไว้ก่อนนะครับสุรานะฮะหยุดไว้ก่อนนะครับทั้งปวงส่วนเรื่องของการห้ามคือกินอาหารให้เสร็จก่อนเนี่ยคือเครื่องดื่มที่เป็นคาเฟอีนก็ไม่ควรนะไม่ควรแล้วถ้าเกิดใครจะต้องการบริจาคแล้วคุ้มเลยเนี่ยนะครับอย่าดื้ออย่ากินอะไรที่มีของมันหมูกรอบคอหมูย่างอะไรเงี้ยเพราะว่าท่านถ้าเกิดไม่กินของมันเหล่านี้ถ้าสามารถบริจาคเลือดและบริจาคเกล็ดเลือดได้บริจาคจริงไงรู้ไงค่ะเอาเป็นว่าดูแลสุขภาพร่างกายก่อนไปบริจาค กันสักนิดหนึ่งนะคะการดูแลร่างกายของเราเวลาเลือดที่เราบริจาคไปจะได้มีคุณประโยชน์ที่แท้จริงใช่นะครับแล้วก็คือที่นอนให้พอเพราะว่าถ้าเกิดนอนให้พอเนี่ยเลือดมันจะลอยบริจาคไม่ได้เลยแต่ถ้าคนอ้วนๆเนี่ยนอนไม่ถึง6ชั่วโมงบริจาคได้เพราะเลือดมันจะข้นอยู่แต่ไม่ดีนะมันอาจจะวูบได้นะคะร่วมด้วยช่วยกันไปบริจาคเลือดนะคะตามที่สำนักงานตลาดกรุงเทพมหานครประชาสัมพันธ์มานะคะและทั้งหมดนี้คือรายการตีคลองร้องข่าวสำหรับวันนี้ที่เรานำมาฝากกันค่ะครับผมนะฮะเรา2คนพี่มะปรางกิตติยาบุญเจริญผมพีพฤทธแก้วพิบูลและทีมงานทีมข่าวของเมโทรทีวีต้องขอตัวลาไปก่อนครับรักกรุงเทพร่วมสร้างกรุงเทพกับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวันนี้ลาไปแล้วขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีค่ะ